โอ้ไหวแล้วครับเฮ้ยเดือดโปรเจตเหรอเห็นโปรเจตอะไรร้อยสิบเหรอ110สปีดไม่ไหวเอ้าวอร์มก่อนแล้วนะวอร์มก่อนครับวอร์มก่อนครับขำๆนะดูครับจะให้ย่างสเต็กมาแล้วมันตีเลยเบาๆก่อนเบาก่อนครับเบาๆก่อนเบาก่อนนะโอเคโอ้โหนี่เบาเหรอเนี่ยวอร์มแล้วเหรอวอร์มครับเอาเปิดบูทแล้วเหรอเปิดบูทเอาครับเมื่อกี้โลบูทนะนี่ไฮบูทเหรอเอาแล้วครับไฮบูทแล้วครับโปบูสิตครับโอ้โหกับตะข่ายเลอบอลนะครับตะข่ายเลอบอล124สปีดนี่ครับระยะดูครับโอ้โหแม่กดน้อนอีกตัวนึงฮะกดน้อนนะเอ้ยถึงก็ต้องถอดแว่นแล้วเหรอต้องถอดแว่นฮะกดอ๋อคือไม่งั้นใส่แว่นนี่มันกลัวหลุดเคยดูไหมเดอะฟาสที่โดมินิกโทเรโต้มันจะต้องมีแบบปลดอะไรของมันได้ตลอดเหมือนจะโดนแล้วมันอ๋อปลดล็อกก๊อกหนึ่งอ๋อได้ก๊อกหนึ่งโอเคครับนี่ก๊อกสุดท้ายยังมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าหนึ่งอ๋อพวกอเมเจอร์ก็ต้องหนึ่งต้องบอกว่าตามกฎแล้วไม่เป็นไรนะฮะสามารถเอาขึ้นมาตีใหม่ได้นะฮะเฮ้ยมาแล้วโอ้ยอุ้ยบ้าบอเฮ้ย385นี่เยอะสุดยัง385น่าจะนะเฮ้ยนี่น่าจะใกล้เสียงนี่น่าจะไกลที่สุดตั้งแต่เคยรู้จักกันมาเลยนะ30กว่าปีเนี่ยอันเนี้ยเนี่ย20กว่าปีเองอ๋อเออ20กว่าปีเออตะข่ายเลอบอลตะข่ายเลอบอลเอาอยู่ไหมโอ้โหผู้สิทธิ์อะไรกันโปผู้สิทธิ์เขาบอกว่าถ้าไม่130มันปิดคลิปไม่ได้นะมันปิดคลิปเลอบอลไม่ได้โอ้ยเอ้ย130แล้วเป๊ะเลยโอ้โหปิดได้ไหมอย่างงี้ปิดได้ครับเลอบอลได้ไหมเลอบอลได้อยู่เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่นะท่านผู้ชมที่คิดว่าตะข่ายมันเอาไม่อยู่เนี่ยผมทดสอบให้ดูแล้วว่ามันเอาอยู่มันเอาอยู่ครับฝากไว้ด้วยนะครับตะข่ายเลอบอลนะครับยังไงครับโปรเจกต์ได้ทดสอบตะข่ายเลอบอลไหมก็สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับ 4,900 นะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยผมว่าคงทนแน่นหนานะครับสามารถสั่งได้นะครับที่ทาง Facebook เลอบอลไทยแลนด์นะครับแล้วก็ LINE @เลอบอลนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากจะติดต่อหรืออยากจะไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับก็สามารถแอดไลน์เลอบอลไปได้นะครับโอเคครับ